สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเนยประกาศเลื่อนพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มออกไปแบบไม่มีกำหนดอดีตสามีเก่งลายพรางเพิ่งเป็นข่าวเลิกรากับน้องพราวแฟนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่ถึงเดือนซึ่งล่าสุดวันที่16เมษายนน้องเนยสายทานหวังประเสริฐอดีตภรรยาของเก่งลายพรางที่เพิ่งเปิดตัวสามีและเปิดเผยว่าตั้งครรภ์แล้วได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศเลื่อนพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มออกไปก่อนเพราะการระบาดของโควิดขอเลื่อนงานมั่นจากวันที่30เมษายนเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดรอสถานการณ์โควิดเบาลงจะมาบอกอีกครั้งนะคะมั่นก่อนเรียนจบเมื่อไหร่ค่อยแต่งกันนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ